วันนี้ไปเที่ยวผาเก็บตะวันกันเถอะครับสวัสดีครับสันสนคนชอบเที่ยวสวัสดีครับเช้านี้กาแฟชายทุ่งบรรยากาศดีจังเลยด้านหลังของกาแฟชายทุ่งนะฮะให้ชมวิวทิวทัศน์คุณแม่โบกมือรออยู่ข้างบนนู้นสวยนะครับสวยมากนะครับด้านหน้าเรานี้ก็เป็นเทือกเขาใหญ่นะแต่เป็นเส้นที่มาทางเขาเรียกอะไรนะปักธงชัยถนนเส้นนี้ก็304ปักธงชัยดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไม่น่าใครไงคะมีโลละ50 เป็น 70ครับอ๋อแล้วพุทราล่ะพุทราตัวนี้70พุทรานมสดป่ะนมสดครับแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างย่านนั้นอ่ะวังน้ำเขียวอ่ะมีแต่พวกสตรอเบอรี่พวกสวนสตรอเบอรี่พวกนี้อ๋อเหรอออกแล้วยังไม่รู้นะสตรอเบอรี่ก็ตอนนี้กำลังออกครับอ๋อกำลังดีเลยครับโอ้หน้าหนาวหน้าเนี้ยแล้วผาเก็บตะวันน่ะไปไกลไหมผาเก็บตะวันก็เนี่ยก่อนถึงวัดนี่แหละครับอ๋อเหรอมันจะเลี้ยวขวาขึ้นไปตรงผางามเก่าขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้ทางดีไหมครับเขาเทคอนกรีตแล้วน่าจะดีแล้วครับประมาณ20 โลได้ขึ้นเขาขอบคุณมากครับพุทราน้ำนมอ่ะนะพุทรานมสดเอาเหรอพุทราน้ำนมว้าวพุทรานมสดนมสดโอ้นมสดนะไม่ใช่น้ำนมเนาะที่บ้านทับลานแล้วนะนี่โอ้นี่เราเข้าทับลานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอุทยานทับลานบรรยากาศดีโอ้เจอแล้วนะครับอุโมงค์ลอดด้านบนก็ทำไว้ให้สัตว์ข้ามอ่ะที่เรามาข้างก่อนนู้นน่ะยังทำไม่เสร็จตอนนี้เวิร์กแล้วนะครับโอ้เราจะเข้าอุโมงค์นะครับสวยมากว้าวว้าวโอ้มืดนิดหนึ่งไฟไม่ค่อยพอแฮะแต่สวยนะครับบริเวณนี้ใกล้ๆกับทับลานน่ะนะอุโมงค์โอ้สุดยอดโผล่แล้วเห็นเขาเลยสวยอุ๊ย เรามีขุนกระทิงด้วยนะครับโอ้กระทิงฝูงใหญ่หลายตัวอยู่นี่เห็นไหมฮะกระทิงโอ้สวยมาก โอ้เป็นกระทิงเป็นเอกลักษณ์นะครับน่าใกล้ๆกับเขาแผงม้าล่ะโอ้เขาดีไซน์ไว้สวยมากเลยตัวนี้ดูเหมือนชีวิตที่ว่าเหมือนมีจริงเลยนะเขาทำสวยทำสวยข้างทางฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับลานแล้วนะครับเราขึ้นเนินเขานะครับกำลังดูเส้นทางที่จะไปเขาเรียกอะไรผาเก็บตะวันเส้นทางดีนะฮะ3 เลนฝั่งนี้ฝั่งโน้นอีก3 เลนไหม3 เลน6 เลนสวยๆถ้ารถเล็กก็ไม่รู้สึกว่าชันนะจุดสกัดผางามจุดพัก10 วันนี้เราลงเขาสวย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 นะฮะเขตพื้นที่มรดกโลกเพราะนั้นจะสวยงามด้านหลังเขาอ่ะเป็นท้องฟ้าสีฟ้าฟ้าอ่อนๆสวยงามมากเลยนะครับดีครับสลับไปมา60 80โอ้ก็ปรับสวยนะครับเห็นไหมฮะเขาแผงม้ามือนี่จะแยกไปเขาแผงม้าย่านนี้
เดี๋ยวค่อยดูนิดหนึ่งนะครับว่าผาเก็บตะวันก็เข้าทางไหนวังน้ำเขียวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งย้อนไปหน่อยเราจะเข้าผาเก็บตะวันเห็นไหมเห็นป้ายอยู่นะเห็นไหมฮะเห็นป้ายไหมครับทางเขาบอกว่า12-13กิโลจะลองดูก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับนะเป็นการสำรวจเส้นทางที่จะมาเที่ยวเบื้องต้นวังน้ำเขียวครั้งนี้ถือว่ามาครั้งแรกเป็นการสำรวจเส้นทางไปในตัวนะครับสำหรับฝากเอาไว้สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ามานะฮะสนใจน้อยหนานะฮะเมื่อสนใจน้อยหนานะครับเรากำลังจะเลี้ยวเข้าผาเก็บตะวันเข้าไปเก็บตะวัน12กิโลเข้าไป12โลน่าจากเส้นตรงข้างหน้าที่รถเขาออกมาเดี๋ยวเรากำลังจะเลี้ยวไปสามัคคีนะฮะเส้นนี้ผ่านตลาดทางหลวง3138ผ่านตลาดนะครับตลาดไทยสามัคคีนี้ก็12:28ไปผาเก็บตะวันก่อนเป็นคำชะโนดวังน้ำเขียวเดี๋ยวขาออกมาถ้ามีเวลาเราจะแวะมีป้ายผาเก็บตะวันเป็นระยะแต่เขาไม่ได้บอกระยะกิโลนู่นน่ะเขาสวยอ่ะเข้าใจว่าอยู่แนวเขานั่นแหละครับผาเก็บตะวันมีโรงคั่วนี่เกษตรกรกาแฟมีสตรอเบอรี่ตรงนี้ด้วยนะครับสวนสตรอเบอรี่ไม่ทราบว่าให้ผลผลิตแล้วอย่างสวนเยอะนะครับแถวนี้ทั้งสวนทั้งรีสอร์ทสวนลุงไกลสวนลุงไกลนี่น่าจะปลูกอะไรพุทรานมสดใช่ไหมหรือว่าอันใดบ้านสุขสมบูรณ์ต้นตะวันรีสอร์ทบ้านโอท็อปเพื่อท่องเที่ยวนะครับตุกสมบูรณ์ก็หวังว่าคงมาถูกนะเป่าเห็นป้ายนะครับหาเก็บตะวันกับอุทยานแห่งชาติครับ1โลบอกแล้วนะ1โลเขตพื้นที่นะฮะหน่วยพิทักษ์อุทยานทับลานไทยสามัคคีสวัสดีครับมาแว็บหนึ่งแล้วก็จะออกแล้วครับสถานการฉีดวัคซีนนะคะอะไรนะฮะสถานการฉีดวัคซีนจะต้องดูแลการทุกท่านเลยนะคะเลยครับขอคำแนะนำจุดที่เข้าไปเนี้ยตรงไหนน่าสนใจส่วนมากเขาจะมากางเต็นท์นะคะมาดูพระอาทิตย์ตกเราผ่านขั้นตอนคัดกรองของอุทยานอะไรนะแม่วัคซีนฉีดแล้วกี่เข็มขอดูหลักฐานนะครับก็ให้ลองมาดูว่า500เมตรถึงผาเก็บตะวันที่นี่เขาจะนิยมมาค้างเพื่อกางเต็นท์ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะเห็นไหมเขียนว่าผาเก็บตะวันแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ผาเก็บตะวันเขามูลสามงามโครงการท่องเที่ยวเชิงนี่นะคุณแม่เดินเข้าไปข้างในแล้วล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจจุดกำเนิดต้นไม้นู่นเป็นผาสมชื่อนะแล้วก็มีมุมให้ขายบริการนักท่องเที่ยวนะครับร้านกลางเต็นท์ที่จอดรถคุณแม่อยู่หน้าผานู่นแล้วหน้าผาเนาะจุดสูงพอเห็นบรรยากาศนะครับมองด้านนี้ลุลึกลงไปเลยนะครับด้านก็เป็นป่าไผ่ลงไปเรื่อยๆหน่อยก็เห็นบ้านอยู่ไกลๆเป็นสวนนะสวยนะฮะนู่นน่ะแวบๆน่ะหลังคาสังกะสีนะหลังคาบ้านคนน่าจะเป็นชุมชนอยู่ด้านหลังก็แม่กาวภูเขา
ล้วนๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นป่าไผ่อุ้ยป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะถ้าหน้าแรงนี่สีไผ่คงเปลี่ยนแล้วล่ะตอนนี้ยังเขียวขจีอยู่ต้นจันผานะโดดเด่นดีเห็นไหมฮะยังไม่มีดอกแม่ลมถ่ายภาพที่ระลึกที่ผาเก็บตะวันมหัศจรรย์มรดกโลกนะครับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กิ๊งๆและติดตามชมช่องสรรสนคนชอบเที่ยวนะครับเป็นผาเก็บตะวันนะครับเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะฮะต้นนั้นก็สวยอ่ะสวยมากต้นใหญ่ที่ตกคงจะสวยนะครับตอนเย็นนะเฮ้ยนี่ต้นมะกอกอ่ะพ่อจริงเหรอนี่ไงไม่เชื่อใช่นี่ไงขอดูหน่อยใช่ไหมโอ้ใช่นี่มีลูกด้วยใช่ที่โอ้แฟนพี่ดวงให้อ่ะมะกอกป่าเมื่อเนี้ยเป็นมะกอกป่านะวางก็ชอบทานนะครับดูนู่นสวย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 นะครับป่ายังแน่นอยู่ดมสมบูรณ์นะเทือกเขาใหญ่อุทยานทับรานผาเก็บตะวันน่าจะอำเภอนาดีเนาะปราจีนบุรีเดาเอานะครับเดี๋ยวไปถามผู้รู้ก่อนต้นอะไรจันผาเหรอหรือว่าต้นลานต้นใหญ่ต้นนี้ต้นลานต้นลานเหรอต้นลานที่เรากินอันนี้จันผาจันผานะครับกับต้นลานบ้านบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนพื้นที่นี้เป็นบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลไทยสามัคคีวังน้ำเขียวไม่ใช่บ้านบุพรามนาดีถ้าลงจากผาตรงนั้นน่ะใช่นะแบ่งเส้นตรงผานี่แหละครับเหลือขึ้นมาบนนี้มันเป็นบ้านสุขสมบูรณ์นะวังน้ำเขียวนครราชสีมานะครับเขาแบ่งพื้นที่แบบนั้นได้เลยนะครับเป็นที่เข้าใจนะฮะข้อมูลใหม่นะครับโอ้ดีมากเลยมันไม่เดินไกลนะป่ะนะโอ้แล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเที่ยวเยอะนี่กลับเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับและโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณมากครับ